งานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติขอนแก่น2018ภายใต้แนวคิดปราสาทแห่งดอกไม้ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นโดยการจัดในปีนี้ได้แบ่งออกเป็น15โซนนะครับโซนที่1คือซุ้มทางเข้าอาณาจักรปราสาทโซนที่2ปราสาทแห่งดอกไม้โซนที่3ลานบ้านดอกไม้โซนที่4สวนแนวตั้งโซนที่5ลานน้ำพุโซนที่6ฮักนะขอนแก่นโซนที่7โลกใต้ทะเลโซนที่8สวนกล้วยไม้โซนที่9สวนสัตว์ไม้ดัดโซนที่10เกาะดอกไม้โซนที่11บ้านดอกไม้แห่งเมืองหนาวโซนที่12ไม้ประดับโซนที่13เนินนกจูงลำแพนโซนที่14สวนยักษ์ใหญ่และโซนที่15สวนไดโนเสาร์สำหรับมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติ2018ท่านจะได้พบกับทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองกว่า 150,000 ต้นชมอาณาจักรดอกไม้นานาชนิดปราสาทแห่งดอกไม้และพันไม้นานาชาติรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในงานอาทิเช่นการประกวดภาพถ่ายภาพวาดในสวนดนตรีในสวนกิจกรรม DIY การออกร้านจำหน่ายพันไม้ของที่ระลึกและอาหารการจัดการครั้งนี้จะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับขอนแก่นคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า100ล้านบาทโดยสถานที่จัดงานณบริเวณสวนสุขภาพปึงทุ่งสร้างซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่17ธันวาจนถึงวันที่3มกราคม2562ครับ